แก่งคอยจังหวัดสระบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มีเวทีปราศัยแล้วก็เดี๋ยวจะหาโอกาสไปหาคุยกับพี่จันจักรยานดูว่าเป็นยังไงบ้างมาถึงนี่เนี่ยระยะทางเป็นร้อยกิโลกันแล้วเนี่ยสามารถเหมือนกันเนาะเฮ้ค่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศภายในค่ะก็อีกทั้งวันไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ท่องเที่ยวบันเทิงเรื่องราวข่าวสารเต็มจอถ้าแรงยังมีพอขอมาเถิดแกจะพาไปมีโอกาสมาได้คุยกับแขกคนสำคัญท่านหนึ่งเลยค่ะพี่ตู่จตุพรค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ตู่คะเก๋ได้ข่าวมาว่าตอนนี้กำลังจะมีเดินสายด้วยโปรแกรมเดินสายมีไปที่ไหนยังไงบ้างครับพี่ตั้งแต่วันศุกร์ที่5นะครับจะไปที่จังหวัดเลยจะเป็นเวทีของพี่น้องคนเสื้อแดงวันที่6จะเป็นอุดรธานีนะครับจะมีเวทีของพรรคเพื่อไทยตอนประมาณสักเที่ยงวันจนถึง18:00 น.หลังจาก18:00 น.ก็จะเป็นเวทีของคนเสื้อแดงคือทุ่งศรีเมืองนะครับวันที่7จะเป็นที่กาฬสินธุ์อยู่3จุดนะครับแล้วก็ตอนเย็นไปปิดท้ายสนามกีฬากลางมหาสารคามนะครับแล้วก็วันที่8ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็เป็นเวทีพี่น้องคนเสื้อแดงเช่นเดียวก็4วันติดต่อกันเข้าใจว่าพี่น้องจะเดินมาร่วมกันกันมาแข่งก็คือใครคิดถึงบรรยากาศไปเจอกันได้ที่เวทีตามที่บอกเลยใช่ไหมเหมือนกับการเหมือนล้ำลึกกันเป็นการซ้อมเตรียมตัวไว้หรือก่อนหรือเปล่าครับพี่หมายความว่ามาเดินตามรับญาติกันนะครับเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่เราไม่ได้มีเวทีอย่างนี้มานานหลังจากสลายการชุมนุม9พฤษภาคมนี่ก็จะเป็นครั้งแรกนะครับที่จะมีการนัดชุมนุมใหญ่กันและอย่างพี่ตู่เนี่ยต้องเดินสายอย่างเงี้ยปิดเตรียมความพร้อมอะไรหรือเปล่าครับพี่สภาพสลดเลยไม่ได้ยังไม่ได้หยุดเหมือนเดิมนะครับก็เต็มที่กันมีแรงเท่าไหร่ก็ว่ากันเท่านั้นโอเคค่ะพี่ขอบคุณมากเลยนะคะครับผมครับสวัสดีครับอย่าลืมนะคะใครคิดถึงบรรยากาศของพี่น้องเสื้อแดงติดตามได้ตามเวทีเลยนะคะคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งตอนนั้นที่ท่านเองยังเป็นเลขาธิการพรรคอยู่
แล้วก็ได้เสนอเข้าที่ประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ของพรรคมีมติขับ2 ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยออกไป2ท่านอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว1ใน2นั้นคืออยู่ที่นี่1คนและอีกคนหนึ่งนั้นอยู่ที่จังหวัดสกลนครเที่ยวหน้าอนาคตทางการเมืองคงไม่มีอีกแล้วก็เรียกว่าปราศัยใส่ทำนองนะครับโดยไม่มีการชุมนุมแล้วก็ได้ตระเวนจัดไปค่อนข้างจัดประมาณสัก10กว่าจังหวัดแล้วในขณะนี้ผมก็เลยถือโอกาสนี้กลับมาจุดประกายประสานงานให้กับผู้นำของเราแต่ละอำเภอว่าพี่น้องเสื้อแดงของเรานั้นยังยืนหยัดต่อสู้ในเวทีประชาธิปไตยหรือไม่พี่น้องครับตราบใดที่เรายังไม่เห็นประชาธิปไตยบรรยากาศปราศัยในวันนี้นะคะอยู่ท่ามกลางขุนเขาและลมหนาวค่ะพี่น้องนี่นั่งกินข้าวปิกนิกกันแล้วก็นั่งฟังปราศัยกันอย่างสนุกสนานเด็กเล็กมีความสุขกันจริงๆเลยค่ะได้บรรยากาศครอบครัวของพี่น้องเสื้อแดงจริงๆค่ะเป็นอภิสิทธิ์ถนนชัยนี่ครับมันไม่ใช่เป็นอภิสิทธิ์อย่างคนดีๆที่บอกว่าพี่น้องเห็นไหมครับเมื่อปี52บ้านเมืองวุ่นวายพวกเราก็ตายกันไปมากแต่ก็ไม่มีใครจับได้หลายท่านว่าตายกันกี่ศพสุดท้ายก็มีตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ขึ้นมาคณะหนึ่งที่มีนายดีเดชถึงฝั่งแกให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ6ประเด็นมาวันนี้มีไม่นายอภิสิทธิ์เวชเชชาหยิบประเด็นนั้นมาแก้ไขไม่มีครับจะต้านทานได้เขาต้องใช้วิธีเดียวก็คือต้องใช้อาวุธต้องใช้อาวุธสงครามเข้ามาปราบปรามซึ่งนั่นแสดงให้เห็นแล้วว่าพลังทางสังคมของเขาเนี่ยไม่มีทางเทียบเท่ากับพลังทางสังคมของชาวเสื้อแดงที่ยิ่งใหญ่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนี้เลยที่ผมเล่ากับพี่น้องฟังเล่าก็ได้หัวเราะแบบขมขื่นแบบกรณีพรามสักระพีพรหมชาติอัยการมาต่อรองบอกว่าสารภาพไปเถอะพราหมณ์ศาลจะรอลงอาญาไม่ต้องมาสกลนครบ่อยๆพราหมณ์ก็ไปหลงเชื่อสารภาพตูมตัดสิน8เดือนไม่รอลงอาญาแม้แต่เพียงวันเดียวอัยการก็สูญหายถือว่าแล้วพูดแล้วก็พูดแล้วก็พูดเลยครบ3เดือนไปยื่นประกันอีกช่วงรอประกันวันระทึกนะครับโทษยาเสพติด15ปีให้ประกันโทษคดีฆ่าให้ประกันคดีปล้นให้ประกันสำหรับสักระพีพรหมชาติเหลือโทษอีก5เดือนเกรงว่าจะไปก่อเหตุอีกไม่ให้ประกันไปกับตะวันทุกวันที่แสงสีทองจำพี่คนนี้ได้ไหมคะพี่นักปั่นเมื่อวันก่อนที่เราเจอที่ราชประสงค์เป็นไงบ้างคะพี่จากราชประสงค์มาถึงนี่แข่งพอกี่กิโลแล้วคะประมาณ200กว่าแล้วครับจะล้างเลือดอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นไงพี่ลดพุงบ้างไหมคะพุงตรงไหนลดลงบ้างนะแต่ที่เห็นความเปลี่ยนแปลงหลักๆแค่ 3-4 วันนี้นะคะสีผิวครับอันนี้โดนแดดอันนี้ไม่โดนแดดไม่เกมนักปั่นของเราดูจริงๆเลยเนาะแล้วเดี๋ยวราตรีจะไปไหนอะไรยังไงครับพี่67เดี๋ยวเราไปเจอกันที่โคราชไปบิ๊กคินิ่งเดย์พร้อมกับบกอะไรจุดก็คืออย่าลืมว่า67นี้ใครว่าไปช่วยกันบิ๊กคินิ่งเดย์กันนะคะช่วยกันนะครับหลายๆคนน้องค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะจริงๆนักปั่นของเราทุ่มทุนสร้างสุดยอดนอกจากจักรยานใหม่แล้วนี่ยังได้ผมได้แผลอะไรกลับมาด้วยแล้วยังไงเดี๋ยวบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ค่ะเจอกัน67ที่โคราชค่ะคนที่ไปถ่ายเป็นไงบ้างคะ
างบรรยากาศปราศัยในวันนี้ตลบอบอวลไปด้วยความอบอุ่นของพี่น้องเสื้อแดงแม้อากาศจะหนาวยังไงเนาะโอเคค่ะกิ๊บเก๋พาเที่ยววันนี้คงต้องขอจบลงเพียงเท่านี้และเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะดูกันค่ะว่าเราจะไปที่ไหนกันบ๊ายบาย